คะแต่วันนี้อุ๊กมีของมาอยากจะนำเสนออันนี้คือของจากร้านที่แบบทุกคนแบบอุ๊กเห็นในกระทู้พันทิปหรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนเริ่มไปซื้อมาเพื่อที่จะมารีวิวให้ดูกันแล้วนะคะวันนี้อุ๊กก็มีโอกาสได้ไปมาก็คือจากร้านที่อุ๊กไม่แน่ใจชื่ออ่านว่าอะไรอาร์โคปะอาร์โครฟเอาเป็นว่ามันจะอ่านว่าอะไรก็ตามแต่มันคือร้านที่ทุกคนพูดถึงก็คือของ50บาทนะคะเมคอัพชิ้นละ50หรือ100บาทที่ร้านนี้ซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาเป็นคล้ายไดโซญี่ปุ่นที่ทุกชิ้น60บาทแต่อันเนี้ยจะเป็นของเกาหลีที่สตาร์ทที่50นะคะก็คือจะมีของบางอย่างเนี่ยที่50แต่เขาก็ไม่ได้50ทุกชิ้นก็จะแบบ50 100 150อะไรเงี้ยไล่ไปโอเคทีนี้วันนี้อุ๊กก็ซื้อของมาส่วนเหมือนเมคอัพในถุงเนี่ยประมาณ500บาทซึ่ง500บาทจะได้ลุคอะไรจากร้านนี้รับรองว่าอุ๊กนี่ก็พยายามเลือกของอุ๊กอาจจะแบบไม่ได้ซื้อแบบทุกอย่างของเขาเลยนะคะแต่ว่าเลือกของที่คิดว่าอุ๊กจะได้ใช้แล้วคิดว่าอุ๊กชอบซึ่งมันมีของที่แบบเอ้ยก็ดีเหมือนกันนะในนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับชิ้นแรกนี่บีบี Natural Berbier 02นะคะอันนี้คือด้านรอบๆกล่องนะคะสวยงามดีนี่นะคะสำหรับราคาของเจ้าตัวนี้นะคะหลายคนบอกว่าไปซื้อแล้วดูราคาตรงไหนนะคะนี่เลยอันนี้คือราคา200บาทนะคะจะอยู่ตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็จะแพงสุดละในบรรดาเมคอัพที่ซื้อมาไม่มีชิ้นไหนแพงกว่า200ซึ่งสำหรับอุ๊กแบบ BB รองพื้น200นี่ก็เฮ้ยถูกแล้วนะฉะนั้นเขาจะมีหลายสูตรนะคะจะมีสูตรที่เป็นฮันนี่เป็นน้ำผึ้งใช่ไหมแล้วก็มีสูตรที่เป็นคอลลาเจนแล้วก็ออปติคอลไวท์ซึ่งอุ๊กก็ถามเขามาว่าสูตรไหนขายดีสุดก็จะเป็นสูตรคอลลาเจนกับตัวฮันนี่แต่ว่าอุ๊กเนี่ยรู้สึกถูกโฉลกกับกลิ่นของอันนี้มากกว่าก็เลยเลือกอันนี้มานะคะแล้วเรามาแกะในก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามดีเฮ้ยไม่แย่เลยแพคเกจจิ้งนี่หลอดอันไหนซึ่งวันนี้นะคะอุ๊กก็ซื้อเจ้าตัวที่จะใช้มาด้วยอันนี้ก็คือเป็นที่ราคาอันนี้ราคา100บาทละเอียดมากๆแต่ตอนแรกก็จะเข้มนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าพอตอนเราลงกับผิวไปก็ไม่น่าจะเข้มแบบนี้แล้วอุ๊กก็จะแต้ม 5.1 เลยก่อนเราลองมาดูกันว่าเวลาลงแบบนิดเดียวเนี่ยมันช่วยอะไรนะเราได้บ้างไหมมันปกปิดได้บ้างไหมฟองน้ำก็เป็นโอเคดีแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องแบบการปกปิดอะไรเงี้ยไม่ค่อยปกปิดอะดูตรงหน้าอุ๊กคือมันช่วยทำให้ผิวดูแล้วแบบสม่ำเสมอขึ้นแต่อาจจะแบบไม่ได้ปกปิดอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะทีนี้สำหรับอีกรอบนึงนะอุ๊กจะแต้มที่เหลือที่มือนะคะแล้วก็แตะไปที่ใต้ตาเพื่อจะทำเป็นคล้ายๆคอนซีลเลอร์เนาะแล้วก็อันข้างจมูกก็คือเปิ้ลเพราะว่ามันไม่หนาเลยอ่ะมันเบาพอแบบรอบที่สองแบบเฮ้ยโอเคขึ้นเลยอ่ะปกปิดได้ดีขึ้นทีนี้จะขอใช้ฟองน้ำด้านที่แบบเป็นด้านแหลมๆแบบนี้นะคะเพื่อแบบมาเบลนด์อันนี้เป็นเบิร์นรอบที่3สำหรับใต้ตาเพราะว่าอุ้ยยังเห็นรอยคำใต้ตาของอุ้ยอยู่โอเคเลยนะบีบีมันโอเคเลยแบบบางสำหรับคนที่ชอบอะไรบางๆเบาๆแบบอุ้ยนี่น่าจะแบบมาสายแบบเดียวกับอุ๊กนี่น่าจะแบบชอบอะคืออุ๊กแบบเป็นคนไม่ชอบอะไรปกปิดเยอะแต่ถ้าเป็นคนมีรอยอะไรเงี้ยเยอะก็อาจจะไม่เวิร์กทีนี้เรามาดูผิวอุ๊กแบบที่ใกล้ขึ้นนะคะใกล้สุดๆนี่มันให้ความแบบโอ้โหฉ่ำว้าวมากนี่ใครชอบลุคแบบเกาหลีนี่เอาไปเต็มร้อยชามว้าวมากแต่ว่ารับรองคิดว่าไม่คุ้มมันแน่ๆกับราคาแบบ200อะไรเงี้ยก็ต้องเซ็ตด้วยแป้งนะคะแต่สำหรับฟินิชลุคแล้วสวยเหลือเกินอีกนิดนึงนะคะพวกปัดแก้มอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันกับโปรดักต์ต่อไปของอุ๊กก็คือเป็นไอลายเนอร์ที่อุ๊กเลือกมาอันนี้นะคะก็คือเป็นตัวไอลายเนอร์ที่เป็นหัวแบบเหมือนเมจิก
กึ่งกึ่งเมจิกกึ่งกึ่งผู้กันนะคะเขาจะมีอายไลเนอร์แบบที่แบบที่ตัวทาแยกกับตัวอายไลเนอร์เป็นกระปุกแบบจิ้มจุ่มแบบเนี้ยซึ่งอุกไม่ค่อยถนัดอุกถนัดแบบเป็นปากกามากกว่าซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแบบปากกาใครที่ถนัดแบบเดียวกับอุกก็น่าจะชอบแบบนี้อันนี้นะคะราคา150อยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอันนี้มันคือรุ่นที่ชื่อ Rapid Dry Deep Eyeliner เลยแต่ว่ามันจะมีความนุ่มนะคะก็คือจะโค้งไปกับเวลาเราเขียนในบนตาเนี่ยจะไม่เป็นหัวเหมือนเมจิกแข็งๆนะคะก็จะมีความนุ่มกว่าสำหรับพี่อุ๊กทึ่งมากๆก็คือพอเขียนปุ๊บแล้วอุ๊กเอานิ้วถูเนี่ยคือแบบมันไม่ไปไหนแล้วอะนี่นะอุ๊กทำให้ดูแบบนี้ปึ๊บนี่ใช่ไหมปุ๊บเอานิ้วถูคือแบบมันเลือนออกมาแค่นิดเดียวนี่คืออุ๊กแบบไม่ทิ้งเอาไว้ให้แห้งนะคือแบบถูเลยอะแล้วดูดิคือเส้นมันยังคมอยู่แล้วแล้วนี่คือพอถูหลังจากเนี้ยคือไม่ไปไหนแล้วอะคืออยู่แบบนี้เลยอะซึ่งในระหว่างที่เราแต่งหน้าในพิธีประจำวันเราก็คงไม่ถูตาเราแบบเนี้ยนะคะคงไม่แรงขนาดนี้คือขนาดถูแรงขนาดนี้ยังไม่ไปไหนเลยคือแบบโอ้โหสุดยอดมากต้องขอมองกระจกนะสำหรับขั้นตอนนี้ขอโทษด้วยพลาดนะพอเขียนพลาดแล้วถูแล้วแบบโอ้โหจำไปเลยโอเคนี่ก็เป็นเส้นที่อุเขียนอุเขียนแบบง่ายๆนะคะก็คือพิงหางขึ้นไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้ตัวนี้อุโอเคดีเลยคือแบบอยู่ติดทนมากๆอันนี้อุลองเอาบีบีนะคะมาทาทับชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่ามันปกปิดได้แค่แบบไลท์แบบไลท์มากๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าให้ฟิลผิวแบบที่สวยขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ผิวสม่ำเสมอขึ้นมากกว่าฉะนั้นแล้วก็อาจจะแบบคนที่มีการปกปิดอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ที่ตัวเองมีเนี่ยเพื่อเสริมเข้าไปช่วยด้วยนะคะในการแต่งหน้านะคะซึ่งอุ๊กเนี่ยซื้อมา2อย่างก็คือมีลิปบาล์มแล้วก็ลิปสติกรุ่นที่อุ๊กเลือกนะคะสำหรับลิปบาล์มเนี่ยเขามีเยอะมากๆคือแบบมีลิปมันเยอะมากๆลิปมันรุ่นที่อุ๊กเลือกนะคะคือเป็นรุ่นนี้คือชื่อว่า horse oil เป็นแบบน้ำมันม้าแปลความหมายเป็นลิปบาล์มซึ่งเขามีทั้งแบบที่มีสีแล้วก็ไม่มีสีแต่แบบที่อุ๊กเลือกเนี่ยคือเป็นแบบที่มีสีนะคะอันนี้ก็ราคา50บาทเท่านั้นอุ๊กชอบไอ้ม้าตัวนี้มากน่ารักมากๆเรามาแกะลองกันอันนี้คือเป็นแบบแพ็กเกจนะคะก็เป็นพลาสติกเหมือนแบบลิปบาล์มทั่วไปนะคะเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนกับใสๆชมพูอ่อนๆ นะคะเดี๋ยวเรามาสวอชกันที่มืออุกนะโอเคเอาตรงนี้ละกันไม่มีอะไรเนี่ยค่ะมันจะเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆแบบนี้มีสีนะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆใช้ได้นะคะสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ค่อยชอบทาลิปสติกอะไรเงี้ยถนัดเป็นลิปบาล์มมีสีแบบนี้ก็ใช้ได้ทีนี้เดี๋ยวอุ๊กขอไปเขียนแบบลิปไลเนอร์สีแบบอ่อนๆหน่อยก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูว่าทาแค่ลิปบาล์มนี้เราจะดูน่ารักใสๆแค่ไหนอุ๊กก็ไปทาลิปไลเนอร์มาลิปไลเนอร์ที่อุ๊กทาเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบพีชเพราะว่าอุ๊กเนี่ยมีขอบปากคล้ำนะคะทาแค่ขอบด้านนอกเพื่อลบขอบที่คล้ำเฉยๆทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเจ้าตัวลิปบาล์ม Horse Oil ลิปบาล์มกันนะซึ่งเขาจะมีสีส้มเหมือนชมพูแต่อุ๊กเลือกสีชมพูมานะคะเป็นคนชอบสีชมพูมันจะเป็นเชิงคล้ายๆแบบลิปมันเปลี่ยนสีเนี่ยแหละแต่คือว่าอุ๊กไม่ค่อยมีลิปมันเปลี่ยนสีก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุ๊กใช้แล้วเป็นยังไงน่ารักมากๆเลยสีช
ชอบนะอุ๊ชอบสำหรับแบบเราจะไปมหาลัยเราจะไปอะไรเงี้ยใสๆอ่ะมันโอเคเลยนะเนี่ยอุ๊มีคิ้วอุ๊มีตาแบบนี่อุ๊เอาแบบบรอนเซอร์ทาแบบสีเดียวเลยแบบง่ายๆเลยแบบน้ำตาลสีเดียวกับที่เชดดิ้งหน้าปัดแก้มสีชมพูอ่อนๆนี่คือแบบน่ารักแล้วเรามีอายไลเนอร์คือแบบใสๆแบบไปมหาลัยแล้วแบบน่ารักแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกเวอร์ชันนึงสำหรับคนที่แบบอันนี้คือเป็นลิปสติกรุ่น Colorless Limit Lip Pink Fog Lip Matte นะคะซึ่งเบอร์ที่อุ๊กซื้อมาเนี่ยคือเบอร์11เบอร์11นะสำหรับราคาของชิ้นนี้นะคะราคา150บาทอันนี้บอกราคาอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเบอร์11ซึ่งโอเคเขามีแบบโทนของลิปสติกไลน์เนี่ยส่วนมากจะเป็นสีสดซึ่งอันนี้จะเป็นสีที่อุ๊กรู้สึกว่าทาได้ง่ายสุดละสำหรับการมามหาลัยสีอื่นจะเป็นสีแบบชมพูพิงค์นีออนสีแดงสีส้มสดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเหมาะเอาไว้อาจจะแบบทำเป็นทิ้นๆใสๆได้แต่แบบอุ๊กเป็นคนชอบทาลิปแบบเต็มปากอะไม่ค่อยชอบทำเป็นทิ้นเพราะว่าอุ๊กขอบปากค้ำไงทำแล้วไม่สวยอะแต่ถ้าคนแบบปากสีชมพูหรือปากสีแบบอ่อนๆหน่อยเวลาทำทิ้นอะไรเงี้ยจะสวยแต่อุ๊กก็ทำแล้วไม่สวยแต่ละคนที่แบบชอบสไตล์นั้นก็โกได้เลยนี่เดี๋ยวขอแกะอันนี้ก่อนนะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเอ้ยแพ็กเกจจิ้งเขาทำทุกอันแบบโอเคเลยโอเคดีไม่มีอันไหนที่แบบแย่ถึงขั้นนั้นเฮ้ยอันนี้ออกมาแล้วแบบมีซองใส่ด้วยค่ะพระเจ้าช่วยเกินไปแล้วอันนี้มันเท่าไหร่เองนะ150ขอกีดทีได้ไหมมีซองใส่ด้วยอ่ะน่ารักชะมัดนี่ซองใส่แบบเป็นผ้าแบบสีเหลืองพาสเทลแบบมุ้งนิ้งมากเลิศเลิศเลิศลิปสติกนี่เขาห่ออันนี้มาอย่างดีเพราะว่าตัววัสดุมันจะเป็นพลาสติกเงาใช่ไหมคะเวลาโดนรอยนิ้วมือเยอะๆเนี่ยมันก็จะไม่สวยไงเขาก็จะห่อมาเฮ้ยโอเคเลยนะใส่ใจดีมากชอบชอบ150แต่แพ็กเกจเกิน150แบบนี้ก็โอเคทีนี้มีอะไรให้ตกใจกว่านั้นนี่คือแพ็กเกจลิปสติกนะคะเป็นแบบนี้เป็นแท่งแบบไม่ถูกอะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนี่มีเบอร์อยู่ด้านล่างค่ะอุ๊กใช้เบอร์11โอเคสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นที่อุ๊กบอกคือตอนแบบอุ๊กเดินไปเขาจะมีลิปสติกอยู่หลายรุ่นซึ่งอุ๊กเนี่ยโอเคกับรุ่นนี้สุดเพราะว่าซื้ออีกอันนึงมาแล้วเนี่ยมันเป็นแบบเงาเงาอันนี้ใช่ไหมอุ๊กก็อยากได้แบบแมตต์บ้างทีนี้ก็ไปดูแล้วก็เลยแบบพอสวอชบนมือปุ๊บแล้วแบบตกใจอ่ะเอ้ยมันแบบพิกเมนต์สีมันแน่นมากเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวิธีการเปิดก็คือกดอันนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะตอนนี้คือมีปัญหาคืออุกดแล้วมันไม่ได้งอกเนี่ยจริงๆมันต้องกดแล้วดินึกว่าจะไม่ได้ใช้แล้ววันนี้อันนี้คือสีนะมันจะเป็นสีแนวแบบสีอุกเลยอ่ะคืออุกเป็นคนชอบทาลิปสติกสีชมพูอมม่วงนะคะคืออุกจะไม่อุ๊กชอบชมพูไปทางโทนเย็นๆอมม่วงเงี้ยอุ๊กจะไม่ชอบชมพูอมส้มใช่ทีนี้สิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างที่อุ๊กบอกคือสวอชแล้วแบบเนื้อสีมันชัดมากนี่มืออุ๊กใช่ปะข้างนี้เละมากนี่นะเนี่ยนี่ดิโอ้ my god my god my god โอ้ยสีมันชัดมาก150อ่ะซื้อกันเนาะไปซื้อกันเนาะมาใช้เป็นเพื่อนกันโอเคเดี๋ยวลองทาให้ดูเลยเบอร์11นี่คืออุ๊กแบบทาทับไอตัวลิปมันไปเลยใช่ไหมมันก็อาจจะแบบอุ๊ยลิปหักไอลิปอุ๊กหักใช่ปะวะเออลิปอุ๊กหักลิปอุ๊กหักตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดแต่ก็เอาแบบจะเช็ดออกเพื่อที่จะแบบมาลงแบบที่แบบแมตต์ให้ดูว่าแบบเออมันเป็นยังไงอันนี้คือปากแบบไม่มีอะไรนะแต่จะทาลิปสติกลงไปตอนนี้ที่เจ็บสุดคือลิปสติกหักแล้วนะคะมันแบบมันคงแบบครีมมี่มากอ่ะเนี่ยมันหักอ่ะเห็นไหมก็จะเห็นว่าเออมันแมตต์กว่าแบบยังเห็นได้ชัดเลยแล้วก็อย่างที่บอกนี่คือสีที่ดูแล้วทาได้ทุกวันที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสีอื่นจะสดกว่านี้
ก็พออยู่บนปากอุ๊กแล้วอุ๊กชอบนะมันแบบมันโอเคอ่ะสำหรับคนที่แบบโอเคนะไม่มีกลิ่นนะคะสำหรับอุ๊กไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเครื่องสำอางนอกอย่างเดียวที่อุ๊กได้กลิ่นก็คือ BB ซึ่งเป็นกลิ่นเหมือนน้ำผึ้งอะค่ะจริงๆอ่อนๆก็โอเค